วัสดีเพื่อนๆพี่นะผมต้มกี๊ด 9,000 บาทครับเราเข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสดนะครับพุทธเดือดในบางซิตี้นะตอนนี้ความเร็วตั้งอยู่ที่46นะครับตอนนี้เราผ่านวัดบางปอมาแล้วนะความเร็วนี่ใส่กันแบบผมตั้งกล้องถ่ายทอดสดไม่ทันนะตั้งไม่ทันเลยครับตอนนี้เราปั่นไปแล้ว11กิโลนะครับ11กิโลนะครับความเร็วนี่ความเร็วมากนะครับเร็วมากเมื่อกี้ความเร็วลากอยู่52นะครับตอนนี้ผ่อนลงแล้วความเร็วผ่อนลงนะครับความเร็วใหม่ครับมาแล้วนะครับคือผมจะอยู่ช้าไม่ได้นะครับทุกทีมาทุกทีหนีนะครับตอนนี้ตรงนี้ปั่นอยู่ที่ความลากอยู่ที่51นะครับในบางซิตี้นะครับพุทธเดือดในบางซิตี้นะครับโอ้ยลมแรงครับลมแรงมากครับดูครับผมต้องอยู่ไกลนะปั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำปั่นจะสปินยิงกันอย่างเดียวเลยนะครับคือพูดไปพี่อาจจะภาพสั่นบ้างอารมณ์พัดบ้างอะไรก็ต้องขอไปนะครับคือไม่สามารถทำให้นิ่งได้เพราะความเร็วสูงขนาดนี้แล้วหนึ่งเป็นโค้งนะครับแล้วก็ลมแรงนะครับมาเอาไลท์อยู่มาเนี่ยเรียบร้อยครับตัดไปแล้วนะครับเพราะลมแรงเกินนะครับเดี๋ยวรอถึงทางดีๆครับยิงขึ้นมาอีกแล้วนะครับยิงใส่อย่างเดียวครับสายหมอสายจอดนะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่44นะสายแมคโครนะสายแมคโครสายช้านิดนึงครับตอนนี้นักปั่นก็ช้านะน้องจีนยิงมาก่อนนะรถไม่ไปนะรถวิ่งดักอยู่นะรถออกอีกหนึ่งครับกินข้างหน้ารถออกนะกินข้างหน้ารถออกนะรถออกน้องกินลากอยู่ที่ความเร็ว47นะครับลำหน้านะครับลำหน้าน้องกินนะครับข้างหลังนี่ติดรถยนต์นะครับทิ้งห่างน้องกินทิ้งห่างกลุ่มหลังนี่50เมตรนะครับกลุ่มหลังกำลังตั้งความเร็วไล่มาอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ติดรถยนต์นะครับกินลากอยู่ความเร็ว50นะครับเราจะอยู่หน้าเท่านั้นนะครับหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังนะครับยังนิ่งอยู่นะครับยังนิ่งอยู่นะครับผ่อนลงนิดนะครับผ่อนลงนะครับตอนนี้ความเร็วเหลือ47นะครับผมจะถ่ายทอดสดไม่จบนะเพราะว่าตอนที่เรากลับตัวไปแล้วตรงเส้นท่าฉางอ่ะที่ไปโคกไซนะครับถนนมันแคบนะครับของจริงก็มาลำเดียวโดดๆเลยนะครับตอนนี้ความเร็วลดลงเหลือ44นะครับ
รอกลุ่มหลังนะครับรอกลุ่มหลังแล้วตอนนี้เรารออยู่นะครับรออยู่นะครับทิ้งห่างประมาณ100เมตรนะครับ100เมตรนะครับเนื่องด้วยติดรถพ่นสีนะเมื่อกี้นี้รถพ่นสีไม่ไปนะครับความเร็วไล่อยู่นะครับก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะมันไกลเกินนะครับ100เมตรนะครับไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูนะครับก็มาเรื่อยๆนะกำลังมานะกำลังมานะครับยิงกันอย่างเดียวครับวันนี้พุทธเดือดในบางซิตี้นะครับก็ขาแรงๆนะครับก็ขายับทั้งหลายนะครับนี่ครับสถานที่ยับของจริงนะครับสถานที่ยับของจริงอยู่นี่นะครับพุทธเดือดในบางซิตี้นะครับก็ยังขยับเข้ามาอยู่นะขยับเข้ามาอยู่ว่ารถจอดซ้ายนะโอ้ยนี่เบาขานะเพื่อรอกลุ่มหลังนะครับรอกลุ่มหลังนิดนึงนะครับรอนะครับรอนะครับรอก่อนรอก่อนไม่เมื่อกี้รถมันดักไงรถพ่นสีมันดักอยู่อ่ะมันไม่ให้แซงรถพ่นสีอ่ะดูวะตอนนี้ความเร็ว36นะครับเหลืออีก50เมตรครับ50เมตร50เมตรไล่ทันนะครับดูนะช่วงเข้าเส้นนี่เดี๋ยวรับชมวิดีโอนะครับผมจะไม่ถ่ายทอดสดยันจบนะครับบอกไว้ก่อนนะครับสาเหตุที่ไม่ถ่ายเพราะว่า1รถมันเยอะนะครับอันตรายนะครับความเร็วเริ่มขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกคนนึงแล้วนะอีกลำนึงแล้วเราดูนะว่าเป็นใครครับออกมาแล้วครับกำลังไล่กันอยู่ครับตอนนี้สายจอดนะสายจอดมอไซค์นี่รถมอไซค์โกไรเดอร์ครับเรามาช่วยกันดูแลนะครับทีมงานเรานะหนีก่อนครับหนีก่อนครับข้างหลังกำลังไล่มานะครับไล่ทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนแต่ตอนนี้ความเร็วที่45นะครับโค้งนะรถจอดซ้ายนะซ้ายจอดข้างหลังกำลังตั้งความเร็วไล่มานะไล่มาครับไล่คือออกมาไม่มีการรอใครนะหลุดก็คือหลุดนะครับแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่หลุดนะครับผมไม่เห็นนะครับเพราะว่าด้านหลังนี่มีรถมอเตอร์ไซค์คุมอยู่นะครับแล้วก็รถจนปิดท้ายนะครับทีมงานเราไม่ต้องกลัวนะทีมงานเราหนาแน่นนะครับความเร็วลากไม่ต่ำจาก44นะครับยืนมาตลอดนะครับ
ซ้ายนะซ้ายนะระวังซ้าย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 เดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะครับเพราะข้างหน้าเนี่ยเป็นโค้งหักศอกนะครับโค้งซ้ายและโค้งขวานะครับอันตรายครับอันตรายสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ได้อันตรายสำหรับจักรยานนะครับผมเบรกปุ๊บจักรยานก็ตัวช้านะครับให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนจักรยานไปก่อนนะครับเนี่ยแสงมอเตอร์ไซค์โค้งไม่เบรกไม่มีเลยนะครับข้างหน้าก็น่าจะเป็นรถทีมงานเราอีกครับเปิดท้ายแล้วรถทีมงานเราเนี่ยรถยนต์นะครับรถยนต์นะครับเรามีช่างภาพนะครับอยู่บนรถยนต์นะครับอยู่บนรถยนต์ด้านหน้าเรานะครับวันนี้วันเดือดจริงนะครับเราช้านิดนึงนะครับจักรยานไปก่อนนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นยูเทิร์นนะครับมาขึ้นมาซะแล้วเห็นว่าข้างหน้ามีรถช่างภาพเรานะรถช่างภาพทีมงานเรานะครับว่างว่างรถมอไซค์มานะรถมอไซค์มามอไซค์นะทำตั้งหน้าที่ถ่ายโทษสดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักปั่นนะครับทุกอย่างครบหมดนะครับเดือดวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับยังไม่ได้หยุดเลยความเร็ว40บวกตลอดแล้วเอาละมาครับใส่กันเหมือนเดิมข้างหลังมาทันแล้วนะครับสร้างความเร็ววันใหม่นะI'm
1ครับน้อง1ครับน้อง1อยู่นี่แข็งแรงแล้วนะครับปั่นความเร็ว40บวกสบายแล้วนะครับเบานะครับเบานะครับเบานะครับส่งสัญญาณว่าเบานะครับเบานิดนึงนะดีนะครับจะได้พักหายใจมั้ยครับโอ้ไฟนิดเดียวนะครับถ้าใช้ไลท์ยูถ่ายเท่าสดนี่ตัดไปแล้วนะครับไม่ใช่อะไรนะครับดูจักรยานหลังอยู่นะครับตอนนี้ห่างกันประมาณเดี๋ยวดู50เมตรนะครับมาแล้วนะครับสปินดีดขึ้นมาแล้วนะครับมา2ลำนะครับใครไม่รู้นะครับมาแล้วนะ2ลำนะ3ลำครับไฟกันมาเต็มเหนียวครับพี่อ่านว่าเอ๊ะทำไมต้องอยู่ไกลเพราะว่ารถมันเยอะครับผมจะได้เผื่อมีอะไรจักรยานจะได้หลบได้ครับจะอยู่ใกล้จักรยานถ้ามีอะไรมันหลบไม่ได้นะครับตอนนี้ความปลอดภัยนะครับอยู่หน้า3ลำนะครับข้างหลังก็กำลังไล่มาอยู่นะครับเดือดผุดครับวันนี้โอ้โหลมแรงมากครับนะครับเดี๋ยวรอเลยตลาดคลองไซก่อนนะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะตรงตลาดจะมีตลาดนัดคนเยอะนะครับตอนนี้อยู่3ลำนะครับตอนนี้ที่เหลือก็อยู่ห่างเดี๋ยวดูนะครับได้จังประมาณ100เมตรครับที่เหลืออยู่ดู100เมตรนะครับคาดว่าอีกแป๊บเดียวจะไล่ทันนะครับมาแล้วครับตลาดแล้วนะครับต่อไปรถจะน้อยนะครับข้างหลังไล่มาอีก1ลำนะครับไล่มาอีก1ลำนะครับไล่มาเป็นน้องกีนนะครับเป็นน้องกีนไล่มาแล้วนะครับ
ายจอดรถปิดท้ายขบวนเรามาแล้วครับฟอร์ซ่าครับฟอร์ซ่ามาแล้วครับเสียงก็หึมไปเลยครับวันนี้เรามีมอไซค์3คันนะครับรถจนปิดท้าย2คันนะครับทีมงานเรานะครับทีมงานเรานะครับยาวก็ดูอยู่นะครับตอนเช้ายาวน้องเรานะครับวันนี้ไปนอนเขื่อนนะครับไปนอนเขื่อนมีงานนะครับมีงานที่เขื่อนตอนเช้ายาวนะครับดูให้มันน้ำลายไหลไปครับตอนเช้ายาวนะครับเช้าเส้นนะครับสี่ลำนะครับ4ลำนะครับตกจาก40นะครับสายจอดสายจอดความเร็วไม่สูงเท่าไหร่ตอนนี้ความเร็วแค่40นะครับคือไม่ตกจาก40อ่ะข้างหลังมาแล้วนะครับเกือบทันแล้วนะThank you.
100เมตรนะฝนตกพาเด็กๆไปเล่นน้ำไฟนี่ผมเอี้ยวอันตรายครับโอเคครับเส้นนี้ผมจะถ่ายเป็นวิดีโอนะครับผมน่าจะถ่ายทอดสดให้จบครับตอนนี้แบตเตอรี่เตือนนะครับพอดีว่าโทรศัพท์ทำงานนะครับแค่3ลำนะครับตอนนี้เนี่ย3ลำความเร็ว40นะครับวิ่งยาวมาเลยนะ
นกันอยู่3ลำนะเนี่ยนี่ไม่ใช่อะไรดูกลุ่มหลังอยู่นะกลุ่มหลังอยู่ประมาณนู้นนะ1กิโลเมตรครับไกลที่สุดแล้วอันนี้ก็กลุ่มหน้านะเร็ว40นะ40นิ่งมายาวเลยนะเพราะว่าเนื่องด้วยลมแรงมากแล้วก็แสลมลมแรงเข้าเส้นนะก็เหลืออีก3กิโลนะครับเข้าเส้นนะไปก็ไม่ต้องตกใจนะ
เรียบร้อยครับบอกไว้ก่อนครับใช้ไวเลสครับมันก็เลยกินพลังงานเยอะไฟแสงซ้ายครับมาซ้ายนะระวังซ้ายนะซ้ายซ้ายซ้ายจักรยานกลัวที่สุดก็คือเนี่ยมอไซแสงแบบนี้แสงซ้ายครับระวังซ้ายนะซ้ายนะเข้าเส้นนะสิ่งที่นักปั่นจักรยานกลัวที่สุดก็คือมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายกับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเพราะเจอบ่อยมากเจอไป100เคสนะเพราะเวลามองจักรยานหลบก็ต้องหลบไปทางซ้ายนะระวังซ้ายอีก500เมตรเข้าเส้นนะระวังรถนะระวังรถระวังระวังตามไม่ทันนะจบแล้วเบ็ดหน้าจะยังไม่ดับนะการถ่ายทอดสดครับพุทธเดือดในบางซิตี้นะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊ดเก้าธันวานะครับในปัดทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ